ันนี้วันที่2มีนาคม2552เป็นวันที่3ของการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดใหญ่ชัยมงคลเวลาก็สายๆประมาณ3โมงกว่าๆใกล้จะได้เวลาที่จะนิมนต์ไปรวมกันเพื่อปฏิบัติพระกรรมฐานนะครับที่พักของสามเณรเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กรดเป็นไงครับแนนอยู่กรดสบายดีหลับสบายไหมครับจำวัดสบายครับสบายดีชอบนอนกรดไหมชอบครับชอบครับว่าแจ๋วเลยปีหน้าบวชอีกไหมบวชครับบวชอีกนะครับบวชอีกนี่สามเณรสุทธิศักดิ์สามเณรสุทธิศักดิ์เป็นเจ้าประจำนะครับบวชมาแล้ว4ปีไม่บวชแล้วปีหน้าไม่บวชแล้วเพราะปีหน้าจะไปเรียนต่อที่อื่นแล้วใช่หรอ